Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยจะเอาหนังสือเล่มนึงซึ่งผมเพิ่งได้รับมาเมื่อสักไม่เกิน 3-4 วันนี้นะครับแต่ว่าเป็นหนังสือเล่มที่ผมได้รับมาเสร็จปุ๊บอ่านรวดเดียวจบเลยนะครับหนังสือสวยมากนะอันแรกประทับใจในหน้าปกอย่างแรกเลยสวยมากนะครับชื่อหนังสือชื่อว่า Dear You นะถึงคุณด้วยความคิดถึงนะครับหนังสือนี้คุณคิดมากนะครับได้กรุณาส่งให้ผมมาอ่านนะครับต้องขอขอบคุณผ่านพอดคาสต์ด้วยนะครับแล้วก็ผมรู้จักคุณคิดมากจากการอ่านหนังสือนี้แหละครับจนกระทั่งไปรู้จักผ่านทาง Facebook ด้วยก็เลยมีการคุยโต้ตอบกันนะครับแล้วก็ชอบหลังๆอ่านหนังสือในแนวนี้อยู่พอสมควรนะผมมีความรู้สึกว่าคนเขียนเนี่ยก็คือคุณคิดมากเนี่ยนะครับก็เขียนด้วยสำนวนที่สั้นๆนะแต่ว่ามันให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างแต่ที่พิเศษคือไม่ใช่เฉพาะคุณคิดมากคนเดียวนะครับมันเป็นการโต้ตอบข้อความจะเรียกว่าจดหมายก็ได้นะแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้ส่งจดหมายเป็นฉบับแล้วล่ะเราคงส่งมาเป็นคล้ายๆข้อความผ่านอาจจะอีเมลอาจจะ Facebook หรืออาจจะช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนี่ยนะครับอีกท่านนึงคือคุณพาฝันนะครับซึ่งผมว่าสำนวนโอ้โหคืออ่านแล้วแบบพอๆเจ๋งเท่ากับคุณคิดมากเลยนะครับคราวนี้บางคนบอกหนังสือมันแนวแบบการใช้ชีวิตหรืออะไรแบบไหนถ้าใครเป็นแฟนหนังสือคุณคิดมากหรือว่าแฟนจะเรียกว่าอะไรดีครับ Twitter หรืออะไรก็คงพอจะทราบนะคือหนังสือเนี่ยมันเป็นคล้ายๆจดหมาย15ฉบับที่มีการเขียนโต้ตอบกันในมุมมองเรื่องต่างๆซึ่งผมคงไม่เอามาเล่าเป็นทุกฉบับนะว่าฉบับที่1เขียนอะไร12เขียนอะไรแต่อยากจะเอาไฮไลท์ที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจจากหนังสือเอามาขยายแล้วก็บวกกับความรู้สึกส่วนตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเริ่มต้นเลยนะครับอันแรกเลยฮะมันมีข้อความที่เขียนไว้ดังนี้ครับบอกว่าทุกครั้งที่ออกเดินทางฉันจะได้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆและได้เจอผู้คนใหม่ๆซึ่งเรื่องราวและผู้คนเหล่านั้นจะสอนอะไรฉันได้มากมายอย่างที่ฉันไม่ทันได้คาดหมายไว้เลยแค่ข้อความแค่นี้นะครับผมคิดว่ามันกระตุ้นให้เราอยากออกเดินทางคำว่าออกเดินทางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับคือการได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆเนี่ยหลายคนเนี่ยก็กลัวที่จะทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวความล้มเหลวกลัวความผิดพลาดกลัวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโฟกัสสมัยนะครับว่าการทำอะไรใหม่ๆหรือการออกเดินทางเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราได้ประสบการณ์ซึ่งอันนั้นนะคือการได้แน่ๆไม่ว่ามันจะล้มเหลวเนาะหรือมันจะสำเร็จถ้าล้มเหลวเนี่ยเราก็ปรับวิธีใหม่แต่เราจะได้เจอเรื่องราวใหม่ๆแน่ๆนะผมยกตัวอย่างแล้วผมก็ชอบยกตัวอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมกำลังทำขณะนี้คือพอดคาสต์เนี่ยมันคือการออกเดินทางครั้งใหม่ของผมในปีกลางปี2018นะก็อีกไม่กี่วันก็จะครบ2ปีแล้วเนี่ยผมได้เจอเรื่องราวใหม่ๆเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่ได้พูดคุยโต้ตอบกับหลายท่านที่เป็นแฟนพอดแคสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการได้ไปหาหนังสือหลายๆเล่มมาอ่านเนื่องจากอยากจะเอามาพูดในพอดแคสต์นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ผมได้ถูกเชิญไปในหลายเวทีนะครับให้มาแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพอดแคสต์อันนี้คือเรื่องราวใหม่ๆที่ผมได้พบเนาะแล้วผมได้เจอคนใหม่ๆเยอะแยะเลยครับเอาง่ายๆนะฮะแค่พอดแคสเตอร์เนี่ยผมได้เจอคุณเคนนครินทร์นะครับผมได้เจอคุณบิ๊กนะครับจากคำนี้ดีนะครับผมได้เจอคุณรวิศหานุสาหะจริงๆก็ได้เจอก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแต่ในฐานะพอดแคสต์เนี่ยก็ได้เจอกัน2ครั้งนะครับในการรายการ Super Productive นะครับผมยังได้เจอครูเฟียสนะครับก็ทำพอดแคสต์นะครับคุณบอลนะครับคนสร้างเวลานะครับพอดแคสต์หรือจะเป็นหลายๆท่านนะครับที่เซนเซแปะอีกท่านนึงนะครับที่ได้มาแล้วก็ผมได้เจออีกหลายคนเลยนะครับที่เป็นกูรูที่เป็นผู้รู้ในเรื่องราวต่างๆอันนี้พออ่านเสร็จปุ๊บผมก็อยากให้ท่านทดลองไม่ได้แปลว่าทดลองต้องทำพอดแคสต์ทุกคนนะแต่ทดลองเดินทางครับทดลองเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับสิ่งสำเร็จไม่สำเร็จเราไม่ได้ไปคาดหวังที่ว่าจะมีคนฟังพอดแคสต์มากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นส่วนนึงนะที่ทำให้ผมมีกำลังใช่แน่นอนแต่ว่าแค่เราได้เจอคนเหล่านี้นะผมคิดว่ามันคุ้มค่าแล้วนะครับอ่ะ
มาดูต่อนะครับเขาบอกว่าอีกโค้ดหนึ่งนะครับแต่ไหนแต่ไรฉันอิจฉาคนที่มีความฝันคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะครับคุณเองก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นปรารถนาสิ่งแรงกล้าและพุ่งเข้าใส่จนเป็นดวงดาวที่สุขใสจนกลายเป็นแสงนำทางเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆนะอันนี้คือคุณพาฝันเขียนหาคุณคิดมากนะครับก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงเนาะหลายๆคนที่เราจะเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ส่วนใหญ่นะมีความฝันแล้วรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากทำอะไรนะครับคุณคิดมากก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นนะครับซึ่งพอผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็กลายเป็นคำพูดบางคำเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเวลาผมอ่านหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนสิ่งนำทางจริงๆเนาะบางทีเราอาจจะยังนึกอะไรคิดอะไรไม่ตกเนี่ยพออ่านหนังสืออ่านไปเรื่อยๆแล้วเอ้ยมุมนี้คิดได้เนอะนะครับไม่จำเป็นต้องหนังสือนะครับการพูดคุยกับผู้คนเนี่ยก็ส่งผลเช่นเดียวกันอ่ะมาดูต่อนะอันที่3นี่ที่เป็นโค้ดที่ผมชอบนะครับแปลกดีกับการที่เราได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทำเพื่อคนอื่นมันส่งผลดีต่อเขาแต่จะกลับสะท้อนมาเป็นผลดีกับตัวเราหลายเท่าตัวนักแบบนี้ใช่ไหมพาฝันที่เขาบอกกันว่ายิ่งเราได้ให้ไปเรายิ่งได้รับกลับมาอันนี้คุณคิดมากเขียนตอบคุณพาฝันไปผมยืนยันอีกคนนึงเป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับว่ายิ่งให้เนี่ยยิ่งได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนตั้งแต่ต้นนะแค่เรารู้สึกรักที่จะให้นะครับทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากที่สุดอันนึงเลยนะครับคือการได้มีโอกาสมาพูดในพอดแคสต์นะครับขออนุญาตพูดถึงพอดแคสต์เยอะนิดนึงก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผู้ฟังก็ฟังพอดแคสต์ผมอยู่ตลอดเวลานะผมเริ่มต้นจากการทำพอดแคสต์เพราะผมอยากจะเล่าอะไรให้ฟังหลายๆอย่างผมอยากที่จะมาแชร์หลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันมีอีวิเดนซ์หรือมันมีหลักฐานที่ชัดเจนมากว่ายิ่งผมได้พูดในสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับผมก็ได้รับฟีดแบคดีๆมันอาจจะไม่ได้เป็นผลลัพธ์ทางการเงินเพียงอย่างเดียวนะครับแค่ฟีดแบคจากผู้คนรอบข้างจากอินบ็อกซ์เข้ามาในนพดลสตอรี่ว่าแบบเฮ้ยฟังแล้วชอบมากฟังแล้วติดเลยเนี่ยเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับบางคนเนี่ยฟังทั้งคุณแม่คุณลูกนะครับแล้วบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกอยากเรียนเก่งอยากทำตัวให้เป็นคนประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยแค่นี้มันคือผมต้องขอบคุณคนฟังด้วยนะคือมันสะท้อนกลับมาหลายเท่าจริงๆนะครับหรือเรื่องราวอื่นๆก็ตามที่ผมได้มีโอกาสได้ทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือไม่ว่าจะเป็นการทำบุญการทำอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆครับยิ่งให้ยิ่งได้นะไม่รู้จะบอกได้ยังไงแล้วผมเคยเล่าให้ฟังอยู่ส่วนหนึ่งนะว่ามันมีอยู่บทพิสูจน์อันนึงอ่ะที่ผมก็เคยคิดว่าการที่ผมมาจัดพอดแคสต์เนี่ยที่ผมชอบเนี่ยเป็นเพราะว่าพอดแคสต์มันขึ้นอันดับ1อันดับ2ของ Apple Podcast หรือเปล่าเลยทำให้รู้สึกแบบดีใจกับเกียรติยศหรือรางวัลอะไรเงี้ยแต่ที่ผมดีใจนะคือจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะดีใจนะแต่ว่ามันเป็น proof อันนึงก็คือเมื่อประมาณเดือนที่แล้วที่หลายคนคงจำได้นะครับว่า Apple เขาถอดรายการผมออกเพราะว่ามีปัญหาว่าภาษามันไม่ตรงเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังจัดแบบความรู้สึกเดิมๆเลยเนาะผมรู้นะแรงกิ้งมันไม่อยู่อีกต่อไปแล้วคนหาใน Apple ใหม่ๆหาไม่เจอด้วยซ้ำนะคือพูดไปก็ไม่มีแรงกิ้งแต่ว่าไม่มีความรู้สึกเลยนะครับว่าเราไม่อยากทำละพอดแคสต์ไม่มีแรงกิ้งนะครับก็เลยดีใจกับตัวเองส่วนตัวนะครับว่าเอ้ยมันเป็นการพิสูจน์จริงๆว่าเป็นการทำสิ่งที่เรารักจริงๆนะครับมาดูอันถัดไปนะเทคโนโลยีเป็นเรื่องดีมันทำให้ทุกสิ่งง่ายขึ้นฉันเพียงหวังว่าฉันเพียงหวังว่าฉันจะไม่เคยชินกับความง่ายดายมากเกินไปจนอาจลืมว่าไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตจะง่ายดายแบบนั้นคืออันนี้คุณพาฝันเขียนมานะครับไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีไม่ดีบอกเรื่องมันเป็นเรื่องดีมันทำอะไรก็ทำได้ง่ายนิดเดียวนะครับแต่เขาก็ตระหนักอยู่อย่างนึงว่าเราจะไม่เคยชินกับเทคโนโลยีจนกระทั่งรู้สึกว่าชีวิตมันง่ายแบบง่ายเหมือนเทคโนโลยีอันนี้ผมมีความเห็นเพิ่มเติมครับคือผมมีความเห็นว่าใช่ครับบางทีเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างใน Facebook เนี่ยนะเราจะอันเฟรนเราจะบล็อกใครมันทำได้ง่ายเพียงคลิกเดียวเองฮะแล้วฟีดมันก็จะเป็นฟีดที่มีแต่เรื่องที่เรารื่นรมเป็นฟีดที่มีแต่คนที่เห็นด้วยกับเรา
ในมุมบวกก็ดีนะครับเพราะเราจะได้รับแต่สิ่งที่มันชื่นอกชื่นใจอ่ะมีแต่สิ่งที่แบบมีแต่คนที่เราชอบอะไรเงี้ยนะแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยคือชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราไม่สามารถเจอหน้าใครแล้วเราอันเฟรนในชีวิตจริงแล้วเขาจะหายไปจากสังคมเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันนะชีวิตเราไม่ใช่ Facebook ชีวิตเราไม่ใช่โซเชียลมีเดียเราไม่สามารถบล็อกเราไม่สามารถอันเฟรนใครได้ในระดับนั้นนะครับอ่ะมาดูอีกอันนึงนะครับก็บอกว่าคุณคิดมากพูดนะบอกว่าฉันเชื่ออยู่อย่างนึงว่าจะมีสักที่บนโลกใบนี้ที่เป็นของเราเป็นที่ที่เรารักและเป็นที่ที่เราเป็นที่รักอันนี้เป็นกำลังใจให้ถ้าใครยังไม่เจอที่ตรงนั้นนะครับสำหรับผมคิดว่าผมเจอแล้วนะครับก็คือที่ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ได้ 100% เนาะแต่เป็นที่ที่ผมรักแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานหรือครอบครัวเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นที่ที่ผมเป็นที่รักนะก็อย่าไปหวังว่ามันจะเป็น 100% ว่าเราจะต้องรัก 100% หรือจะต้องเป็นคนที่คนอื่นรัก 100% นะครับแต่ถ้าใครเจอที่นั้นก็แปลว่าท่านประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วล่ะนะครับถ้าใครยังไม่เจอก็พยายามหานะครับอย่าไปหวังว่า 100% เท่านั้นเองนะคุณบางฝันเขียนนะครับอันนี้เราต่างมีเรื่องให้เจ็บปวดเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นคงเป็นเรื่องที่เราเหมือนกันแม้เรื่องราวของมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกำลังใจให้คนรู้สึกท้อแท้รู้สึกแย่รู้สึกเจ็บปวดนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนมีความเจ็บปวดแต่คนละเวอร์ชันนะครับผมเองก็มีหลายๆเรื่องที่มันเป็นความเจ็บปวดความน่ากังวลใจความอะไรต่างๆนะครับผมว่าต่างคนต่างมีเรื่องเหล่านั้นเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับก็ถ้าใครอยู่ในสเตตัสนั้นอยู่ในสภาวะนั้นท่านไม่ใช่เป็นคนเดียวในโลกนะครับท่านเป็นคนธรรมดาเลยครับผมยังไม่เคยเจอใครที่ไม่เคยเจอปัญหาผมยังไม่เคยเจอใครที่ไม่เคยเจอความยากลำบากหรือความเจ็บปวดทุกคนจะมีเวอร์ชันความเจ็บปวดแบบนั้นแต่เวอร์ชันนั้นไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับต่อไปคุณคิดมากเขียนนะครับที่เป็นโค้ดนะไม่ได้เขียนทั้งฉบับแบบนี้นะครับถึงอย่างนั้นฉันก็เข้าใจได้ที่เพราะเหตุใดคนเราจึงไม่ค่อยตรงไปตรงมาในเรื่องความคิดของตัวเองกับคนอื่นเพราะแค่กับตัวเราเองบางครั้งเรายังเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเลยนะจริงนะครับคือบางทีเนี่ยเราวันก่อนอ่านหนังสือเล่มนึงนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ 100% หรอกแล้วหลายครั้งเนี่ยคำว่าซื่อสัตย์หมายความแบบนี้นะครับเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เราคิดได้ 100% หรอกแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนเราจะพูดในสิ่งที่เราคิดได้ 100% บางทีมันอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่ดีก็ได้นะคุณลองนึกภาพนะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคุณแต่งตัวมาอาจจะไม่เรียบร้อยผมอาจจะฟูนิดนึงแล้วเพื่อนเดินมาเจอคุณคำแรกที่เขาทักคือว่าเธอทำไมน่าเกลียดเนี่ยทำไมเธอผมแบบเนี้ยทำไมเสื้อเธอเป็นโอ้โหฉันรู้สึกน่าเกลียดมากเลยเงี้ยคือมันเป็นความจริงไหมเป็นความจริงแต่ว่าถ้าใครมาพูดกับเราแบบนี้ถามว่ามันจะมีความสุขไหมก็อาจจะไม่มีความสุขบางอย่างเราอาจจะต้องมองข้ามไปบ้างนะครับแล้วที่คุณคิดมากเมื่อกี้พูดถึงก็คือว่าบางครั้งตัวเราเองเรายังหลอกตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครจะอาจจะพูดอะไรที่มันไม่จริงก็มองข้ามปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้นะมาดูอีกโค้ดหนึ่งนะครับเป็นอีกคำพูดหนึ่งอันนี้คุณพาฝันพูดนะครับเราเชื่อประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ได้แค่ไหนกันทั้งประวัติศาสตร์เรื่องราวของโลกใบนี้และประวัติศาสตร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราเคยมีคำกล่าวแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ต่อยอดให้นะครับว่าคนชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์โลกเนี่ยที่เราได้อ่านกันปัจจุบันนี้มันถูกเขียนโดยคนที่ยังอยู่และคนที่ชนะเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเพ้นภาพหรือใส่ภาพขึ้นมาว่าเขาเป็นพระเอกอีกฝ่ายเป็นผู้ร้ายแต่เขาสุดท้ายเขาจัดการผู้ร้ายได้แต่เราไม่เคยได้ยินอีกเสียงนึงอีกมุมนึงนะครับเช่นเดียวกับชีวิตเราเนาะเวลาเราเล่าเรื่องราวต่างๆให้คนอื่นฟังเรามักจะเล่าเรื่องราวที่เราดีๆที่เราสำเร็จที่เราเป็นคนดีพูดง่ายๆไอ้เรื่องที่เราทำไม่ดีทำไม่ถูกต้องเราก็ไม่ได้เล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฟังใครก็อาจจะต้องฟังหูไว้หูนิดนึงนะครับว่าเรื่องมันอาจจะไม่ใช่เป็นสตอรี่แบบนี้ 100% มันอาจจะถูกคัดเลือกมาให้พูดในมุมของคนที่พูดหรือบางทีตัวเราเองก็ลืมครับเพราะว่าเรื่องที่มันไม่ดีเราก็ไม่อยากจำเราอยากจำแต่ความสำเร็จเราอยากจำแต่เรื่องที่ดีๆทั้งนั้นนะถัดไปนะครับคุณคิดมากเขียนนะครับบอกว่าในความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์ระดับใหญ่คือในระดับของประเทศชาติหรือว่าในระดับปัจเจกบุคคลอย่างความรักการเปิดใจพูดเรื่องราวของความขัดแย้งและยอมรับฟังมุมมองของอีกฝั่งแม้อาจไม่ช่วยปัญหาคลี่คลายและเข้าใจตรงกันได้หมด
แต่อย่างน้อยมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเข้าใจความคิดของอีกฝั่งมากขึ้นและฝั่งระหว่างคน2คนหรือกลุ่ม2กลุ่มก็อาจเขยิบเข้าใกล้กันมากขึ้นอีกนิดผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จริงนะครับปัญหาโลกเราปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศเราด้วยซ้ำนะครับโลกเราไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองความขัดแย้งระดับประเทศระดับจังหวัดระดับอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายึดมั่นถือมั่นกับความคิดเห็นของตัวเองเป็นหลักแล้วเราคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องผิดเสมอผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านยินยอมแล้วหันกลับไปเชื่อความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่ง 100% แต่ว่าคำว่าเปิดใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดเลยครับเราลองเปิดใจดูกันหน่อยนะครับถ้าใครอาจจะเป็นเรื่องการเมืองก็ได้นะครับฝั่งการเมืองฝั่งตรงข้ามหรือจะเป็นเรื่องที่ทำงานฝั่งตรงข้ามคนที่เราเกลียดลองฟังในมุมเขาลองเปิดใจในมุมเขาคิดซะแบบนี้ว่าเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเห็นเราจึงต้องแตกต่างกันเป็นธรรมดานะครับมาดูอีกโค้ดหนึ่งนะครับคุณพาฝันเขียนนะครับในทุกๆความสัมพันธ์ฉันเองก็เชื่อไม่ต่างจากคุณว่าถ้าเราคุยกันมากกว่านี้อีกนิดฟังกันมากขึ้นอีกสักหน่อยตรงไปตรงมากับความรู้สึกความขัดแย้งบาดหมางไม่เข้าใจคงค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่จะทำให้ความขัดแย้งความบาดหมางลดลงเนี่ยนะครับคือการพูดคุยกันแต่ต้องพูดคุยกันอย่างมีสติผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับพูดคุยกันอย่างแบบเปิดใจอ่ะถ้าพูดคุยกันแบบว่าฉันจะพูดแต่ฉันไม่ฟังเธอเนี่ยมันก็คงไปไหนไม่ไกลเนาะมาดูต่อฮะอันนี้คุณพาฝันเขียนนะครับในช่วงเวลาที่นาฬิกาของฉันหมุนเร็วโลกใบใหม่เคลื่อนที่เข้ามาให้รู้จักไม่ซ้ำหน้าจังหวะการเดินการพูดการคิดจังหวะชีวิตของพวกเขากลับค่อยๆเชื่องช้าคนที่เคยฟูมฟักฉันจนเติบโตกำลังโรยราและฉันกำลังต้องเป็นคนที่เดินนำหน้าคนที่เคยนำทางให้ฉันมาทั้งชีวิตพูดอันนี้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ครับหรือญาติผู้ใหญ่คนที่เคยเลี้ยงดูเรานะครับเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเดินตามท่านวันก่อนนะครับผมไปกับคุณแม่พาคุณแม่ไปโรงพยาบาลนะครับก็นัดคุณหมอเนี่ยผมก็มีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคือตอนที่คุณแม่จะข้ามถนนนะคุณแม่ไปผ่าตัดหลังมานะครับผมเป็นคนจูงคุณแม่ในลักษณะผมมีภาพย้อนกลับมาตอนเด็กๆเลยครับว่าตอนเด็กๆอ่ะมือแบบนี้จับมือกันแบบนี้แต่มือผมเล็กกว่านี้เยอะเนาะแล้วคุณแม่เป็นคนเดินจูงผมข้ามถนนแต่ตอนนี้เราทำหน้าที่กลับกันเรายังจับมือกันอยู่นะครับเรายังจูงกันอยู่แต่ว่าเราจะเป็นคนนำทางเราจะเป็นคนบอกว่าแม่ระวังรถนะแม่เดินระวังดีๆนะพูดเหมือนกับตอนที่คุณแม่ตอนผมเล็กๆแล้วคุณแม่เดินจูงผมอ่ะบอกว่าลูกระวังนะเดินระวังดีๆนะระวังรถนะแบบเดียวกันเลยครับนาฬิกามันเดินต่อไปเรื่อยๆครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่มีอะไรได้พูดไปมากกว่านี้นะครับก็มันเป็นชีวิตมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะย้อนกลับมานะแต่ถ้าพูดถึงต่อยอดอีกนิดนึงก็คือถ้าใครยังมีโอกาสได้เจอคุณพ่อคุณแม่ไปเทคแคร์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่แบบดีมากๆแล้วเนาะกับชีวิตของเรานะครับมาดูอันถัดไปนะครับที่คุณพาฝันเขียนคือบางทีชีวิตก็เป็นแบบนี้ตอนที่เรากระเสือกกระสนพุ่งเข้าชนอย่างเต็มที่เรากลับไม่เห็นหนทางไปตอนที่เป็นแบบนั้นทั้งหมดที่เราทำได้ก็ต้องทำและต้องทำก็แค่รอจนกว่าจังหวะและเวลามันใช่แล้วมันจะเกิดขึ้นเองผมว่าบางครั้งเนี่ยทักษะการรอเป็นทักษะที่มนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยหายไปหรือลดลงนะเราดันมีเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายจึงทำให้ความอดทนในการรอในบางเรื่องเนี่ยมันจึงลดลงคราวนี้พอความอดทนในการรอมันลดลงแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเรารีบทำอะไรมากจนเกินไปจนไม่ทำให้มันไม่เกิดผลดีบางอย่างเอาธุรกิจก็ได้นะครับบางอย่างอาจจะต้องรอเวลาการที่เราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราคาดหวังความสำเร็จแบบ overnight success หรือความสำเร็จแบบประเภทครั้งเดียวจะแบบได้ทันทีเนี่ยผมคิดว่ามันยากนะคราวนี้ปัญหาของคนยุคนี้นะครับยุคปัจจุบันเนี่ยคือแบบเฮ้ยทำไมผมทำอะไรไม่สำเร็จสักทีจริงๆไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับเพียงแต่ทำไม่นานพอนะผมทำพอดคาสต์เนี่ยผมก็ทำอย่างที่อาจารย์แนะนำเนี่ยผมทำมาอาทิตย์นึงแล้วไม่เห็นมีคนฟังเลยผมก็ทำอาทิตย์นึงไม่มีคนฟังเหมือนกันครับแล้วผมเชื่อว่าพอดคาสเตอร์ส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าท่านดังมาก่อนเนี่ยนะท่านทำอาทิตย์แรกไม่มีคนฟังหรอกเดี๋ยวนี้มีคนถามบอกอาจารย์เขียนบล็อกดีไหมผมสนับสนุนถ้าใครชอบนะทำเลยครับ
เปิดเพจดีไหมทำเลยครับแต่ผมบอกเขาเลยนะบอกว่า6เดือนแรกอย่าคาดหวังอะไรเลยนะครับไม่ได้แปลว่าห้ามเรียนรู้ไม่ได้แปลว่า6เดือนจะไม่สำเร็จเนาะมันอาจจะสำเร็จแต่ลดความคาดหวังว่า6เดือนจะมีคนตาม1ล้านคนนะผมทำบล็อกมาเป็น 6-7 ปีอะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอครับรอแต่รอแบบเรียนรู้นะรอไม่ใช่แบบทำแบบซ้ำเดิมเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอทางของเรานะถัดไปคุณคิดมากเขียนนะครับบอกว่าเคยมีคนบอกว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดของความรักคือช่วงเวลาของการแอบรักฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าบางทีช่วงเวลาที่ความรักอยู่ยืนยาวที่สุดอาจไม่ใช่ช่วงเวลาของการได้รักแต่เป็นช่วงเวลาของการแอบรักเช่นกันนะครับอันนี้อ่านเสร็จแล้วหาเรื่องนะผมหาเรื่องคือผมเอาไปให้ภรรยาดูบอกเฮ้ยงั้นแปลว่าตอนนี้เนี่ยฉันเลยช่วงเวลาของดีที่สุดของความรักไปแล้วนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ฉันแอบรักเธอมันผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยหาเรื่องไหมล่ะนะครับก็เขาก็ยิ้มไม่มีอะไรเขาแต่ยิ้มดูแบบนี้ดูน่ากลัวนะเขาควรจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็จริงนะบางทีแอบรักเนี่ยมันมีอารมณ์ของความแบบลุ้นน่ะจะแบบเขาจะรักเราไหมนะก็อะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าคนฟังหนุ่มสาวคนที่กำลังมีคนแอบรักอยู่คงเก็ตนะครับแต่ถ้าอายุเท่าผมก็คงเก็ตอีกแบบนึงนะฮะก็ผ่านไปแล้วโอเคการรักใครสักคนอันนี้ต่อมาเลยนะฮะคุณพาฝันนะครับการรักใครสักคนโดยที่เขารู้ตัวว่าเรารักจะยังนับว่าเป็นการแอบรักได้ไหมนะครับก็ในเมื่อเขารู้ดีแก่อยู่แก่ใจเรากลับทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าแอบความรู้สึกที่มีเอาไว้ให้ไกลจากสายตาเขาก็จะมีการโต้ตอบในเรื่องของการแอบรักนะบอกว่าไอ้แอบรักเนี่ยมันจำเป็นต้องว่าเขาไม่รู้หรือเปล่าถ้าเขารู้ว่าเราแอบรักเขาเนี่ยเราถือว่าเราแอบรักไหมนะครับแต่เราก็ไม่ยอมบอกเขาเอางี้แล้วกันถ้าเป็นผมว่าถ้ายิ่งรู้ว่าเขารู้นะบอกเขาเหอะนะแล้วชัดเจนไปเลยนะครับแล้วจะว่ายังไงก็ว่ากันนะครับแต่เข้าใจนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือตอนที่มีฟีลลิ่งของการแอบรักเนี่ยบางทีพูดไปก็เดี๋ยวจะเสียเพื่อนเสียอะไรมันคิดเยอะนะครับโอเคถึงคุณคิดมากพูดบ้างนะครับบอกว่าแต่คำถามที่ฉันถามตัวเองคือว่าจะมีสักที่หรือสักสิ่งไหมที่ฉันจะยึดเหนี่ยวสิ่งนั้นไปจนวันสุดท้ายได้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะว่าตอนนี้คืออะไรที่จะเป็นสิ่งที่เราจะสามารถยึดมั่นแล้วก็ยึดเหนี่ยวไปถึงวันสุดท้ายของเรานะสำหรับผมนะคงหนีไม่พ้นครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆภรรยานะครับถัดไปคุณพาฝันพูดนะครับบอกว่าถ้าเจอแล้วแค่ที่ดีพอเข้ากันกับใจไม่ว่าเรื่องไหนฉันก็หยุดมองเห็นอย่างอื่นไปได้ง่ายๆจนกว่าสิ่งนั้นจะเป็นฝ่ายเปลี่ยนแปลงหรือหายไปนั่นแหละนะครับก็แปลว่าถ้าแบบเจออะไรที่เราแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะครับคนที่ดีหรือคนที่เข้ากับเราได้หรืออะไรต่างๆเขาก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นจนกว่าว่าไอ้สิ่งนั้นหรือคนนั้นเนี่ยอาจจะหายไปจากชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสัจธรรมของชีวิตก็แล้วกันนะครับโอเคคุณคิดมากเขียนต่อบอกว่าเขียนต่อหมายถึงอีกบทนึงนะฮะมีบางเรื่องที่เราแสวงหาคำตอบของมันทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราต่างรู้ถึงคำตอบที่ควรจะเป็นของเรื่องนั้นแล้วเราอาจแค่ต้องการใครสักคนคนที่เราวางใจในตัวเขามาช่วยยืนยันกับเราอีกครั้งว่าคำตอบของเราเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือจริงเราเหมือนกับเรากำลังหาคำตอบสักอย่างจริงเราก็รู้นะว่าคำตอบมันควรจะเป็นแบบนั้นน่ะแต่ว่าอยากจะได้ใครสักคนมายืนยันน่ะว่าที่เราคิดมันใช่อันนี้ผมว่าหลายๆเรื่องนะบางคนก็รู้แหละว่าความสัมพันธ์แบบนี้คงไปไม่รอดแต่ว่าอยากจะมีใครพูดหรือแม้กระทั่งคนนั้นมาพูดกับเราเองว่าเราคงคบกับเธอต่อไปไม่ได้เพื่อเป็นการยืนยันว่าแบบสิ่งที่เราคิดมันใช่อันนี้พูดถึงความสัมพันธ์นะหรือเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะนี่คุณพาฝันเขียนว่าแบบนี้ครับเราล้วนมีหน้ากากหลายใบมีหลายตัวตนและยังใช้มันหลบหนีหรือเผชิญหน้าสิ่งที่พบเจอด้วยสติสัมปชัญญะของตัวเองผมอ่านตรงนี้แล้วผมนึกถึงว่าบทบาทของเราอ่ะคำว่าหน้ากากอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนะคือบทบาทของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าผมก็ทำบทบาทของคุณพ่อใช่ไหมตอนเช้าอยู่กับลูกนะครับพอไปที่ทำงานผมก็เป็นบทบาทของอาจารย์นะครับกลับมาเจอภรรยาก็เป็นบทบาทของสามีเจอคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นบทบาทของลูกต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปบทบาทแต่เราต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างที่พูดถึงนะถัดไปคุณคิดมากเขียนนะครับบอกว่าการเลือกด้วยความรู้สึกด้านบวกเป็นการเลือกด้วยพลังของความสร้างสรรค์
ฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเลือกอะไรคนๆนั้นจะไม่นึกเสียใจกับสิ่งที่ได้เลือกอันนี้จริงเลยฮะคือถ้าเราเลือกด้วยใจรักของเราแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้หรือแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จอย่างที่เราเลือกไว้เนี่ยเราจะไม่เสียใจเพราะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะเลือกทำสิ่งนั้นอยู่ดีนะครับเวลาผมบอกนักศึกษาหรือจะบอกลูกๆหรือบอกใครก็ตามเนี่ยผมจะพูดแบบนี้ครับว่าตัดสินใจแล้วอะกฎของการตัดสินใจคือถ้าย้อนกลับมาได้เนี่ยเราจะเสียใจกับการตัดสินใจนั้นไหมถ้าไม่เสียใจทำไปเถอะครับนะตัดสินใจแบบนั้นไปเถอะครับนะมาดูต่อนะครับที่คุณคิดมากเขียนนะครับการตัดสินใจบางการตัดสินใจอาจดูผิดในวันหนึ่งแต่อาจดูถูกในอีกวันการตัดสินใจบางการตัดสินใจสุดท้ายแล้วคำตอบอาจจะเป็นว่าเราตัดสินใจผิดพลาดไปก็ได้แต่อย่างน้อยฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่าการตัดสินใจในขณะนั้นวินาทีนั้นคนเราได้ตัดสินใจอย่างดีที่สุดแล้วเป็นความเชื่อที่ตรงกับผมนะเวลามีคนพูดว่าเธอจะตัดสินแบบเธอทำแบบนั้นไปได้ยังไงเนี่ยผมมักจะชอบคิดอยู่เสมอนะว่าก็มันต้องทำแบบนั้นแหละเพราะณวินาทีนั้นณอินฟอร์เมชันเท่านั้นณอารมณ์แบบนั้นด้วยเราก็จะตัดสินใจแบบนั้นคือถ้ามองในมุมสุดๆเลยนะเอ็กซ์ตรีมเลยนะผมจะบอกว่าคนเราไม่เคยตัดสินใจผิดผมไม่ได้ตีความตัดสินใจผิดถูกจากผลลัพธ์นะแต่ผมกำลังจะบอกว่าสมมตินะบอกอาจารย์มันมีสิเนี่ยผมตัดสินใจเนี่ยผมดันไปลงทุนในธุรกิจนี้แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยผมตัดสินใจผิดผมก็บอกว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าด้วยเวลานั้นน่ะผมถามว่าตอนตัดสินใจอ่ะเราคิดว่ามันจะไม่เวิร์กหรือเปล่าไม่เราต้องคิดว่าจะเวิร์กถูกไหมด้วยอินโฟเมชันด้วยความอ่อนประสบการณ์ด้วยเพื่อนๆมาบอกด้วยอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยเราตัดสินใจดีที่สุดแล้วล่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เรียนรู้นะเราเรียนรู้เพื่อทำให้โอกาสมันถูกมันมากขึ้นแต่อย่าไปเศร้าเสียใจว่าฉันไม่ควรจะทำแบบนั้นเลยเพราะว่าเราทำไงคือย้อนเวลากลับไปเราก็จะทำแบบนั้นแหละเพราะทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าเราตัดสินใจโดยความรู้สึกเราอยากให้ตัวเราดีทั้งนั้นนะครับอันนี้คือคุณพาฝันนะครับบอกว่าชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่จะใช้มันกับความเสียใจและยาวนานพอที่จะเราเรียนรู้และหายดีชอบมากนะครับเป็นคำพูดที่คมมากคือเฮ้ยอย่าไปนั่งเสียใจเราชีวิตเรามีไม่ได้ยืนยาวมากนักอย่าใช้กับความเสียใจให้มากนักแต่ว่ามันจะยาวนานมากพอที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วเราจะกลับมาเป็นปกติให้ได้นะครับคุณคิดมากนะครับนะอีกนิดนึงนะวันนี้ยาวสักนิดนึงแต่ว่าผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดได้ดีหลายๆเรื่องนะการมีตัวตนที่เล็กลงไม่ใช่การมองว่าเราด้อยค่ากว่าคนอื่นแต่คือการมองเห็นว่าเรามีค่าเท่ากันกับคนอื่นคนอื่นก็มีค่าเท่ากันกับเราไม่มีใครสูงกว่าเราและเราก็ไม่ได้สูงกว่าใครมันเป็นความคิดที่จะทำให้เราทั้งไม่รู้สึกด้อยแล้วไม่รู้สึกหยิ่งผมว่าดีนะคือทำให้ตัวเราเล็กลงไม่ได้แปลว่าเฮ้ยคนทุกคนเก่งกว่าเราต้องเป็นลูกน้องเขาไม่ใช่นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก่งกว่าทุกคนก็ไม่ใช่นะครับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับวันนั้นมันจะได้ความรู้สึกที่แบบเราแลกเปลี่ยนกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้คุณพาฝันนะครับบอกว่าความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยการทะเลาะเพราะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำผิดร้ายแรงต่อการจนเลิกรานั้นเจ็บปวดแต่สิ่งที่ฉันเรียนรู้คือการเฝ้ามองความสัมพันธ์ที่เติบโตมาพร้อมๆกับเราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเอื่อยเฉื่อยเฉื่อยชานั้นเจ็บกว่าเมื่อความสัมพันธ์ที่เราเคยเฝ้าทนุถนอมจนเติบโตกลายร่างเป็นเหมือนคนแก่ที่เหนื่อยล้าในที่สุดก็ตายจากกันไปต่อหน้าต่อตานะคือผมว่าความสัมพันธ์ก็เหมือนชีวิตมนุษย์นะเนาะมันก็มีเริ่มต้นนะครับมันก็มีเติบโตนะครับแล้วสุดท้ายมันก็จะอยู่ในช่วงที่มันต้องจากกันไปนะไม่ว่าจะเป็นการจากกันแบบทะเลาะกันนะครับหรือการจากกันด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะอีกสักหนึ่งหรือสองอันน่าจะหมดแล้วนะครับคุณคิดมากพูดแบบนี้ครับบอกว่าอนาคตข้างหน้าคือสิ่งที่ไม่แน่นอนและยิ่งเรารู้ว่ามันต้องจบลงตรงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเรายิ่งต้องทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันให้มีความหมายทุกคนรู้ครับชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพียงแต่เราเตือนตัวเองบ่อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเราเตือนตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไร้สาระคิดแบบนี้ก็แล้วกันนะครับอันสุดท้ายแล้วครับของเล่มนี้นะครับคุณพาฝันเขียนแบบนี้ครับหลายๆเรื่องที่เคยเป็นเรื่องใหญ่วันนี้กลายเป็นเรื่องเล็กจนไม่เอามาใส่ใจหลายๆคนที่ฉันได้พบได้รู้จักได้รักหลายคนที่ผ่านเข้ามาแล้วห่างหายกันไปนะใช่ครับบางทีเรื่องที่มันใหญ่มากที่สุดในชีวิตเราตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กมากๆเมื่อเวลาผ่านไป
ผมพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวสักนิดนึงนะครับอันนี้ผมพอพูดถึงหนังสือตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงเหตุการณ์นี้ครับว่าผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมชอบเตะฟุตบอลเด็กๆนี่คือประถมเลยนะแล้ววันนึงเนี่ยผมไปเตะฟุตบอลแล้วไปโดนผู้ปกครองคนนึงแล้วก็ผู้ปกครองคนนั้นเนี่ยแว่นแตกครับแว่นแตกหรืออาจจะไม่แตกก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแว่นตกอะแว่นแบบคือไปเตะบอลแล้วไปโดนหน้าเขาอะแล้วแว่นก็ตกอะแล้วเขาก็เรียกผมไปดุแล้วเขาพูดทำนองว่าเนี่ยเธอต้องใช้อะไรนะเหมือนกับมาซ่อมแว่นให้ฉันหรืออะไรประมาณนี้นะผมจำคำพูดไม่ได้แล้วแต่เป็นคำพูดทำนองว่าเนี่ยแว่นมันเสียหายเนี่ยแล้วจะมีตังค์ซ่อมไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะเชื่อไหมคำพูดนั้นเนี่ยคือเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะผมเนี่ยเป็นคนที่แบบกลัวมากแล้วก็แบบกลับบ้านแบบคือเอาเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นเลยว่าแบบมีอะไรเครียดอยู่อะจนตอนสุดท้ายไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกโอ้ยมันเรื่องเล็กมากคือท่านต้องใช้แว่นเนี่ยพ่อแม่ก็จ่ายให้ได้แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเราอ่ะนั่นคือเด็กป.3 อะไรประมาณนี้นะครับผมกำลังจะบอกว่าเรื่องราวที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยอีก1ปีเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าใครที่เจอเรื่องราวที่มันดูโหดร้ายดูแย่ดูอะไรต่างๆแล้วมันจะผ่านไปนะครับแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กโอเคนะครับวันนี้ก็ใช้เวลารีวิวกับทุกครั้งเลยนะครับที่หนังสือของคุณคิดมากมารีวิวก็จะเป็นแบบนี้แต่ทั้งเล่มเนี่ยมีอะไรมากกว่านี้เยอะเนาะมีทั้งแบบ200กว่าหน้านะครับหนังสือสวยผมชอบหน้าปกอะนะครับ Dear You ถึงคุณด้วยความคิดถึงคุณคิดมากกับคุณพาฝันเป็นคนเขียนนะครับมีที่ร้านหนังสือนะลองไปหาอ่านกันได้นะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ